มาดูดวงชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนตุลาคม67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอด LINE IDVAN9194J หรือโทร063-269-9456เรื่องงานเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของความขัดแย้งมีเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันในทีมทำงานนะคะหรือว่าเราเองอ่ะมีความคิดที่ค่อนข้างเครียดในการทำงานนะคะมีเรื่องของการจะผิดจับถูกที่ทำงานด้วยนะคะเลยทำให้เดือนนี้การงานไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่สภาพจิตใจเราก็ไม่ค่อยดีนะคะต่อมาเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของมันไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะหมายถึงว่ามันมีเรื่องของรายจ่ายที่มันผูกพันเรามาตั้งนานแล้วอะค่ะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เป็นหนี้ระยะยาวนะคะเช่นหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็มันเขาเรียกว่าเราบริหารจัดการการเงินเนี่ยได้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะเดือนนี้จะมีรายจ่ายที่อาจจะต้องไม่ได้วางแผนไว้เนาะเลยทำให้มันชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะเดือนนี้อาจารย์อยากให้ระวังเยอะๆนะคะเดือนนี้ต่อมานี้เรื่องของความรักนะคะความรักเดือนนี้เรียกว่าสบายๆนะคะทั้งสองฝ่ายเลยต่างคนต่างเขาเรียกว่าให้อิสระแก่กันและกันนะคะเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์หรือความรู้สึกกันก็สบายๆไปเรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรท่านที่โสดอยู่นะคะแล้วก็กำลังคุยกับใครสักคนนึงนะคะอาจารย์อยากจะให้ตรองดูดีๆนะคะอย่าเชื่ออีกฝ่ายนึงทั้งหมดนะคะยังมันยังมีเรื่องบางอย่างที่เขายังพูดกับเราไม่หมดอ่ะนะตามที่เห็นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูกันไปนานๆนะคะเรื่องสุขภาพนะคะอยากจะให้ท่านน่ะระวังเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นอาจจะไม่ได้อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าเรื่องของการที่จะมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดก็ได้นะคะเรื่องของโรคหัวใจท่านไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะเรื่องของโรคประจำตัวที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะเช่นกันก็จะกลับมาให้ต้องทำการรักษาในเดือนนี้นะคะยังไงก็ตรวจเช็คสภาพร่างกายกันดีๆเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเนี่ยจะมีหลายอย่างเลยนะคะที่แก้ดวงได้ในเดือนนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กอะค่ะเห็นเด็กใช่ไหมคะอาจจะเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กที่อาจจะเป็นเด็กอนุบาลในทำนองนี้นะคะอาจจะบริจาคพวกนมหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าผ้าอ้อมอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นทุนการศึกษากับเด็กก็ได้นะคะอย่างที่สองก็คือว่าอยากจะให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับโรงทานนะคะจะเป็นน้ำอาหารเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะที่ท่านทำได้หรือว่าจะเป็นการร่วมบุญกับใครก็ได้นะคะที่วัดหรือว่าเป็นเจ้าภาพถวายเพลงถวายอาหารภัตตาหารก็ได้นะคะนี่ก็จะทำให้เคราะห์ที่มันไม่ค่อยดีนะคะกลับกลายเป็นดีได้นะคะEco Com Shop ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Call Center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway Branding Star หูฟัง Call Center Brand VT และ IP Phone Brand ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงหนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง 70% พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดการการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทวงหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063 269 8988
เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์